เก่งระดับหัวกะทิค่ะทายาทของตั๊กและนุ้ยนั่นก็คือน้องภูนั่นเองวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับครอบครัวของตลกอารมณ์ดีอย่างนุ้ยเชิญยิ้มและตั๊กสิริพรค่ะล่าสุดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องภูเนี่ยเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลายเรียบร้อยแล้วนะคะตั๊กกับนุ้ยเองก็ผัดกันอัพรูป Instagram ให้เห็นถึงความภูมิใจในครั้งนี้พร้อมเขียนแคปชั่นที่บ่งชี้ชัดเจนเลยนะคะว่าตื่นตันจนเก็บเอาไว้ไม่อยู่ค่ะวันดีๆของพี่อีกวันภูจบไฮสคูลแล้วนะโดยวันนี้เองน้องภูได้ไปเข้ารับใบประกาศนียบัตรเวลามันผ่านไปไวมากๆนี่จะเข้ามหาลัยแล้วเหรอนี่โอ้ยภูมิใจความภูมิใจของพ่อและแม่งานนี้แฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์และชื่นชมในความน่ารักของครอบครัวนี้ค่ะเป็นยังไงมาติดตามกันแต่กับล่าสุดนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ออกมาโพสต์ภาพอีกค่ะโพสต์ภาพของลูกชายสุดที่รักอย่างน้องภูภูสิทธิ์เอี่ยมสุขด้วยความดีใจปลื้มใจอย่างมากลูกชายเนี่ยสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนี้มีข่าวดีเป็นข่าวที่คนเป็นพ่อและแม่อย่างเราเนี่ยโคตรภูมิใจอย่างที่สุดเลยน้องภูสอบติดมอธรรมศาสตร์คณะวิศวะเป็นที่เรียบร้อยทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ